2 1 action สวัสดีครับผมปิ๊งจาก Gmod Production นะครับ EP นี้จะเป็น EP เบื้องหลังงานล่าสุดที่เราเพิ่งไปถ่ายกันมานั่นก็คือ MV เพลงนานแล้วของวง Vertical Mind ครับวันที่ไม่มีเธอเดินเคียงข้างกันทุกช่วงเวลาฉันยังใครที่ยังไม่ได้ดู MV ตัวเต็มนะครับก็อยากให้เข้าไปดู MV ตัวเต็มกันก่อนเนาะซึ่งผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยเป็นงานที่เราได้ร่วมกับหลายๆฝ่ายเลยทีมไฟทีมกล้องทีมพร็อพนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราได้ร่วมงานกับนักแสดงที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือพี่ปีเตอร์นพชัยนะครับซึ่งเป็นทั้งนักแสดงด้วยเป็นทั้งผู้กำกับซีรีส์เรื่อง Voice ที่ลง Netflix ตอนนี้อีกคนนึงนางเอกของเราก็คือจอมแจ๋มนะครับเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับจอมแจ๋มกันอยู่แล้วนะสำหรับโลเคชั่นในการถ่ายทำครั้งนี้นะครับนั่นก็คือบ้านชอบใจเล็กอยู่แถวพระราม9นะครับแล้วก็เวลาออนเซ็ตของเราเนี่ยจะอยู่ตอน 5:00 เพราะว่าผมอยากเริ่มถ่ายเริ่มโรลลิ่งจริงๆเนี่ยตอนประมาณ 6:00 เช้าเพื่อที่จะได้เก็บแสงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างใจหวังเพราะว่าเช้าวันนั้นน่ะฝนมันดันตกครับเป็นไงบ้างครับเช้านี้สดใสครับท้องฟ้าท้องฟ้าโอ้โหแดดที่เราต้องการแดดจ้ามากครับมาดูคุณผู้ชมเลยครับสภาพอากาศวันนี้จะมีผลต่ออะไรไหมครับเดี๋ยวส่งใหม่ปักตะไคร้ครับพายุลงค่ะชอบคำว่ารักนี่ฮะจากกันมันแค่ชาตินี้แล้วเราก็เดี๋ยวเราจะได้พบกันใหม่แล้วเราจะได้พบกันอีกดีกว่าแล้วก็ลงเดิมรักดินวันที่สามรอบสามรอบก็ดีไม่ต้องสี่รอบหรอกซีนนี้มีเวลาทั้งหมดชั่วโมงครึ่งครับเพราะฉะนั้นเราใส่ตรงเล่นเสร็จก็ต้องลงเต้นเลยป่ะใช่ครับเพราะว่าเต้นเลยเพราะว่าเผื่อไปกัดเลยอ่ะไวๆทันสองหนึ่งลงฝั่งที่แผงกล้องอยู่ทันไหมครับไม่ทันตอนนี้กี่โมงครับที่หกโมงครึ่งฮะสีแรกบล็อกไว้กี่โมงครับออนเซ็ตเจ็ดโมงฮะดูแล้วไม่น่าทันแซนดี้ปักตะไคร้นะครับฝนก็หยุดแดดก็ออกนกเริ่มขันออกเลยครับพร้อมถ่ายแต่ทีเนี้ยยึดขอบแล้วว่าความเป็นตื่นความจันเล่นเหมือนเดิมนะครับแบบจับออกออกมาเล่นแบบมันเยอะเลยแต่ว่าที่มันเหมือนมีความวิตกในใจนิดนึงนิดเดียวคือนักแสดงของเราครั้งนี้นะครับเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเนาะเราก็เลยไม่ได้เสียเวลาในการจูนอินคาแรคเตอร์นานขนาดนั้นแต่สำหรับผมนะครับการที่ทำให้นักแสดงของเราเนี่ยเล่นออกมาได้ธรรมชาติเนี่ยคือการที่เราปูแบ็กกราวด์ของตัวละครให้ได้ชัดเจนและให้ได้เจาะจงนะครับยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาอายุประมาณเท่าไหร่เขาทำอาชีพอะไรวัยเด็กเขาเป็นยังไงอยู่กับครอบครัวหรือเปล่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นไหมชีวิตประจำวันของเขาในแต่ละวันเนี่ยเขาทำอะไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยเขาคบกับผู้หญิงคนนี้มาแล้วกี่ปีอาจจะคบมา10ปีหรือ5ปีความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยทะเลาะกันบ่อยไหมหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบหวานชื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเขาได้อินกับแบ็คกราวด์ของตัวละครตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำให้เขาเนี่ยเล่นออกมาได้อย่างธรรมชาติมากขึ้นครับโอเคครับโคตรดีโคตรดีคนลุกครับแค่ไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเออ50ครับอันนี้ยัง50ซีน2ช็อตฟิล์ม S2 ครับครับโฟกัสด้วยนะกล้อง2ครับตอนลงหน่อยตอนกดลงหน่อยนิดนึงโอเคมานะครับ2 1 action คือเราจะต้องเสร็จ 5:45 พยายามเอื้อมมือเข้าไปแล้วน้ำมันจะพุ่งขึ้นมาเอาไว้เขาจะนั่งเสร็จปึ๊บพี่ปีเตอร์ผมมาจากทางไหนทางข้างกล้องนี่ครับข้างกล้องนี้ใช่ครับโอเคตีมันจะให้สัญญาณยังไงว่าให้กูฉีดน้ำตอนไหนก็แอคชั่นก็ปั่นเลยเดี๋ยวเสื้อนักแสดงจะเปลี่ยนนะมันไม่สามารถใส่ได้หรือเปล่าใช่ก็เพียงเดียวเลยมึงก็ฉีดไปดีๆครับให้เข้าไปอยู่แล้วบอกนะเข้าไปเลยแล้วก็ปิดไว้ไม่ใช่พอนักเอกมาอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ใช่หรอจอมแต่จะตกใจกูไหมอ่ะ
ซีนนี้ถือเป็นซีนที่ค่อนข้างสนุกกับพวกเรามากๆนะครับนั่นก็คือเราเรียกกันว่าซีนน้ำแตะเอ้ยโอเคผมรออยู่เลยต้องมีหลุดมาบ้างเอาใหม่มันก็คือซีนท่อแตกนั่นเองนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทำให้ท่อมันแตกออกมาจริงๆได้เพราะฉะนั้นเราก็เลย DIY เอาขวดน้ำลิตรแล้วก็เอาคัตเตอร์กรีดฝาแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้ซิงค์แล้วก็บีบใส่นักแสดงครับทีมพร็อพครั้งนี้ของเราค่อนข้างตัวใหญ่เนาะไม่มีใครสามารถเข้าไปอยู่ใต้ซิงค์ได้เราก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของใหม่ที่เป็นโปรดิวเซอร์นะครับให้เข้าไปอยู่ใต้ซิงค์แล้วก็บีบน้ำใส่หน้านักแสดง3 2 1 actionรู้สึกเหมือนแบบที่หัวใจแม่งบีบกว่าเป็นที่อะไรกันแน่วะเป็นที่หัวใจหรือว่าใช่คือมันคือปกติอะโรคนี้มันจะเป็นฟิลแบบมันจะเกิดจากหัวใจตีบใช่สำหรับซีนนี้นะครับเป็นซีนที่ผู้หญิงต้องล้มลงไปนะครับซึ่งมันเป็นซีนที่ค่อนข้างอันตรายเนาะการออกกองแต่ละครั้งเนี่ยเราควรจะต้องคำนึงถึงเซฟตี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ของเราเนี่ยเราก็เลยเอาฟูกของเตียงเนี่ยมารองที่พื้นให้นักแสดงเลยรวมถึงช็อปเปอร์ด้วยคือเราต้องกะระยะดีๆว่าเขาอาจจะล้มไปโดนขอบโต๊ะขอบตู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาฟูกที่มันใหญ่เป็นพิเศษเนี่ยมาปูให้เขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ล้มลงมาแล้วไม่เจ็บครับเขียนอะไรยิ้มมาอันนี้ไม่ใช่ปลาแซลมอนมะละกอมะละกอไข่ญี่ปุ่นดำๆเนี่ยไม่ใช่ไข่กุ้งนะงาดำมะละกองาค่ะกองที่กองไหนมีประดิษฐ์ไข่ญี่ปุ่นบ้าบ้าโคฟุกุนะครับโคฟุกุเป็นสปอนเซอร์ของเราเราดูที่ดำๆกินแบบไม่ว่านเลยนะไม่ว่านนี่คืออาหารพระเจ้าพระเจ้าคิวกับแซลมอนเนี่ยพระเจ้าประทานเราคิดแบบพี่ปิ๊งก็จะหุ่นเซ็กซี่อะไรอ้วนมา เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะถ่ายซีนไคลแมคของเรื่องฮะซีนที่ผู้ชายร้องไห้แต่ซีนที่ยากสุดแล้วมาที่ซีนอารมณ์กันบ้างนะครับซีนนี้เนี่ยนักแสดงของเราต้องร้องไห้คือซีนที่ต้องร้องไห้เนี่ยจะเป็นซีนที่ยากเสมอนะครับเพราะว่ามันต้องเทคคามนานแต่ว่าเนื่องด้วยว่านักแสดงเราค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเราให้เขาเทคคามอยู่กับตัวเองเลยแล้วให้เปิดเพลงของวงเนี่ยคลอตามเรื่อยๆเขาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยลงมาถ่ายในระหว่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเตรียมกองถ่ายทุกอย่างเซตมุมเซตฉากทุกอย่างให้เรียบร้อยพร้อมที่จะโรลลิ่งเลยแล้วเมื่อเขาพร้อมเนี่ยเขาลงมาปุ๊บเราก็สามารถถ่ายต่อได้เลยครับอารมณ์ตอนนี้เอาใจเขาเชิญเราจะขวบมือหนุนหน่อยครับเพราะว่าเราต้องถอดเองทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเลี้ยงลูกคนเดียวตายเป็นมือเดี๋ยวแทนที่ลองโรลกล้องโรลลิ่งไปเลยซ้อมพร้อมถ่ายถ่ายไปเลยซ้อมเก็บหรือว่าซ้อมเก็บไปโอเคโอเคครับผ่านแล้วครับขอแค่ POV เด็กเข้าเลยตามเวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่งตามเวลาตามไงก็เดินตามเวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งพูดถึงเรื่องเวลากันบ้าง นะครับทุกครั้งที่ออกกองเนี่ยการวางเบรกดาวน์เนี่ยเราควรจะวางเวลาเผื่อไว้สำหรับผมนะขั้นต่ำประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งงานนี้เราก็วางขั้นต่ำไว้ชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งเหมือนกันเพื่อที่ว่าหลายๆฝ่ายบางครั้งมันมีการเลทอย่างซีนอารมณ์เมื่อกี้นี้เนี่ยเราก็เลทเพราะว่าเราอยากให้นักแสดงเขาเล่นออกมาได้เต็มที่บางครั้งเนี่ยการออกกองเนี่ยมันมักจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันคือเราถ่ายกันอยู่ดีๆแล้วไฟมันก็ดับตอนนี้ทำอะไรอยู่
ตอนนี้ไปดับไปข้างล่างดับแล้วทำยังไงก็ต้องย้ายถ่ายในห้องข้างบนมาถ่ายก็คือถ่ายข้างบนก่อนใช่ไหมการที่ไฟดับครั้งนี้เนี่ยมันทำให้การถ่ายทำของเราเนี่ยมันเลทเพิ่มขึ้นไปอีก30นาทีนะครับรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เราตามเวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงการที่ไฟดับครั้งนี้เราไม่ได้เป็นต้นเหตุในการทำให้ไฟดับนะครับเราก็เลยเจรจากับทางโลเคชั่นว่าตอนนี้มันเกิดการไฟดับนะแล้วเราเสียเวลาไป30นาทีจะเป็นอะไรไหมถ้าเขาสามารถถดเวลาให้เราเพิ่มขึ้นอีก30นาทีเนื่องด้วยว่าเจ้าของโลเคชั่นเนี่ยก็น่ารักแล้วก็ใจดีเนาะก็เลยให้เราต่อเวลาเพิ่มขึ้นอีก30นาทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มครับก็พวกเนี้ยใส่ซีโอเลยนะเล่นเอาให้เต็มแรงเลยคือความแจ่มมากเหมือนกล่อมลูกอยู่เปลี่ยนชุดนะครับน่าจะนอนแล้วก็คือเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังบนหัวเตียงที่ปีเตอร์แบบว่าถึงบ้านก็มีคนตูเข้ามาที่นี่เป็นไหนมีเด็กกับผู้เด็กกับผู้หญิงแล้วก็กระยิงกลับมาไม่ต้องโอเชเดอร์เลยแค่ยิงกลับมาเป็นเพื่อนผู้ชายถูกต้องไม่ได้จบนั้นสตรีมพาร์ทก็อย่างที่บอกครับเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากในการออกกองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเวลาของเราค่อนข้างเลทมาเยอะมากๆแล้วเราก็กลัวจะถ่ายกันไม่ทันเพราะว่าเราเหลืออีก2ซีนนะครับไลน์แบนด์ที่เป็นไลน์ซิงค์อีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจแยกกองถ่ายก็คือสปลิตกองเลยให้กล้อง A เนี่ยขึ้นไปเก็บซีนด้านบนชั้น2กล้อง B เนี่ยเก็บซีนด้านล่างเพราะฉะนั้นเราก็เลยเซฟเวลาได้อีกเท่านึงเลยนะครับเราก็เลยสามารถถ่ายแบนด์ให้ทันเวลาได้ครับเอาพี่กรอีกแล้วอ้าวอะไรทุกการตลอดให้มันไวกว่านี้เขียนหนังสือใช่ครับใส่ในปกการ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 หน่อยหนึ่งรูปเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเข้ามาได้หมดเลยเราทำอะไรครับอะไรนะเราเมื่อกี้เราทำอะไรนะฮะทำอะไรวะติดกองไอ้สัตว์อ๋อติดกองเย้เอ๊ะทำไมทุกคนดูไม่ดีใจเร็วทุกคนเข้ามาเร็วๆๆไปเลยครับไปเลยครับสำหรับงานนี้นะครับก็เป็นงานที่สนุกมากๆงานนึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับวง Vertical Mind นะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยทุกฝ่ายเลยทั้งทีมงานของ Gmos เองแล้วก็ทีมกล้องทีมไฟทีมพร็อพโลเคชั่นด้วยนะครับยังไม่ได้แนะนำทุกคนเลยเนาะนี่นะครับอันนี้คือนิพิษคนนี้คือนิพิษนะครับเป็น Assistant Director ของเรานะครับแล้วก็ก่อนเป็น DP ของเรานะครับงานนี้เรามี DP 2คนเพราะเรามี2กล้องนะครับอีกคนนึงคือแซนดี้ถ้ามีโอกาสจะได้เอาเขามาอยู่ในเฟรมของเราด้วยนะครับแล้วก็อีกคนนึงตัวละครลับของเรานะครับซึ่งเป็นคนถ่ายเบื้องหลังที่มันไม่โฟกัสและมันโคตรสั่นเลยนะครับก็คือไตเติ้ลผู้ที่วันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาทำงานเป็นไงบ้างครับงานนี้ชอบพาร์ทไหนที่สุดเอางี้ดีกว่าถามกูอีกเหรอหากรไม่เจอให้ไปหาที่แซลมอน
อาหารของเรานะครับอาหารเที่ยงของเรางานนี้เนี่ยมันจะเป็นอาหารญี่ปุ่นมีแซลมอนมีวากิวนะครับคือคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยมึงบัดเจ็ตเยอะเหรอวะเปล่าหรอกจริงๆแล้วอ่ะคือนักร้องของเรานะครับพี่ตองที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านโคฟุกุด้วยร้านอาหารญี่ปุ่นที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเขาก็เลยเอาเชฟเนี่ยมาทำข้าวกองของเราเนี่ยในกองเลยทุกคนในกอง40กว่าคนเนี่ยเดินวนเดินวนเดินวนฮะ EP นี้นะครับเรามีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะครับซึ่งของรางวัลของเราเนี่ยจะเป็นวอลเชอร์ของทางโคฟุกุให้5รางวัลซึ่งการร่วมสนุกเนี่ยไม่ยากเลยก็คือกดไลค์เพจของเรานะครับ Subscribe YouTube Channel ของเราแชร์วิดีโอนี้นะครับเปิดเป็น public ใน Facebook พร้อมทั้ง #gmos production ก็เราก็จะเลือกผู้โชคดีมา5คนที่จะได้รับกิฟต์วอลเชอร์เฮ้ยมึงเหมือนคนในทีวีเลยว่ะแบบว่าผู้บริการในการเมืองเออว่าพ่อเห็นผมมั้ยโหอะไรเงี้ยมีอีกอย่างนึงนะครับที่เราอยากจะแจ้งนะครับก็คือเรากำลังจะเปิดรับนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่2สำหรับน้องๆนักศึกษาที่กำลังจะฝึกงานในปีนี้เนี่ยก็สามารถส่งพอร์ตส่งเรซูเม่มาให้เราได้แล้วก็มาอยู่บ้านเดียวกับเราจริงๆไม่ต้องเป็นเด็กที่เรียนนิเทศอย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปเรียนฟิล์มหรือว่านิเทศอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าเป็นเรียนอาร์ตเรียนอะไรเรียนภาษาอยากมาศึกษาทางด้านนี้สนใจก็คือเข้ามาได้เลยน้องๆฝึกงานครั้งที่แล้วก็ซาเอาเรื่องอยู่กลางวันนี่ก็คือฝึกงานยิงปืนถ้าใครมีสกิลเคาน์เตอร์ตัดสินเป็นพิเศษนะครับครับก็จะรับพิจารณาเป็นพิเศษนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ Subscribe Channel เราด้วยคือ Channel Gmos ใน YouTube แล้วก็กำลังจะเปลี่ยนเป็น Gmos Production อย่าลืมติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเรากำลังจะผลิตคอนเทนต์ออกมาให้ได้เรื่อยๆไม่อยากจะใช้คำว่าทุกอาทิตย์เพราะว่าบางทีเราก็งานค่อนข้างแน่นจริงๆแต่เราจะพยายามผลิตคอนเทนต์ที่มีสาระให้ทุกคนได้ชมกันเอาไว้เจอกัน EP หน้าครับผมบ๊ายบายดับ1ทีไอ้ที่มึงเหมือนมาสคอตจริงว่ะ